นอกจากเรื่องขององค์ประชุมสภาหรือการประชุมสภาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องนึงที่สังคมก็ต้องตระหนักติดตามใกล้ชิดนั่นก็คือเรื่องของธนกิจการเมืองซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับประเทศแล้วก็ธนกิจการเมืองมันทำลายประเทศมาหลายยุคหลายสมัยแล้วการประมูลตัวส.ส.การประมูลตัวผู้สมัครอันนี้เป็นเรื่องที่สุดท้ายก็เป็นที่มาของการถอนทุนและนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและเป็นเรื่องนอกจากทำลายประเทศแล้วก็ทำลายประชาธิปไตยในที่สุดอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องความไม่แน่นอนสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศต้องจับตาแล้วให้ความสำคัญและผมเป็นห่วงว่านอกจากทำลายประเทศระยะยาวทำให้เกิดการถอนทุนการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมันทำลายประเทศในภาพรวมระยะยาวต่อไปด้วยและทำลายประชาธิปไตยด้วยที่บอกว่าทำลายประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเที่ยวนี้มันจะทำลายประชาธิปไตยในอนาคตแต่ว่าประวัติศาสตร์มันสอนเราธนกิจการเมืองรุ่งเรืองเมื่อไหร่ใช้เงินประมูลตัวส.ส.เมื่อไหร่สุดท้ายถอนเงินคือทุจริตการบานเบิกสังคมต้องตระหนักประชาชนจะเป็นผู้ที่ต้องติดตามแล้วไม่สนับสนุนสิ่งนี้ใครที่ถูกประมูลตัวซื้อไปก็ต้องไม่เลือกนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดทางหนึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็พูดมาเสมอนะครับว่าเรารู้หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเราเคยเป็นมาหลายยุคแล้วก็แกนนำตั้งรัฐบาลเราก็เคยเป็นมาหลายยุคนะครับเพราะนั้นการทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลผสมเนี่ยเรารู้หน้าที่ดีแต่กรณีกัญชาอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายรัฐบาลมันเป็นเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองแล้วมันเป็นนโยบายเฉพาะของบางพรรคการเมืองซึ่งเราก็ต้องเคารพในนโยบายของเขาแต่จะให้ทุกพรรคร่วมรัฐบาลมาเคารพนโยบายของพรรคการเมืองเฉพาะพรรคเนี่ยมันจะไปกะเกณฑ์อย่างนั้นไม่ได้เสมอไปเว้นแต่ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งเรื่องกัญชานโยบายรัฐบาลชัดอยู่แล้วแถลงต่อรัฐสภาผูกพันไปชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์และถ้าเป็นเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่มีเรื่องเสรีไม่มีเรื่องสันทนาการหรือนันทนาการเพราะนั้นประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็เดินไปตามแนวนี้อะไรที่นอกจากขอบเขตอันนี้เราก็เป็นสิทธิ์ในการที่เราจะไม่เห็นด้วยได้เพราะมันไม่ใช่นโยบายรัฐบาล